ขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่สุพนัทเท่านั้นนะครับที่เจลีกสนใจอยู่ในเวลานี้นะครับก็จะมีการพิจารณาต่อสัญญาโค้ชมาโน่โพกิ้งด้วยนะครับในการประชุมเที่ยวนี้นะครับสวัสดีครับผมชูปัจจยานะครับผู้คือข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของเองก็ชูปัจจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ข่าวดังกันหน่อยนะครับโอ้โหเป็นข่าวที่สื่อฟุตบอลไทยนี่ตื่นเต้นกันอย่างมากเลยนะครับเมื่อทางเว็บไซต์ Transfer Market นะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะชื่อดังเลยของฝั่งเยอรมันนะครับเขาได้ตีข่าวว่ามี3สโมสรในเจนะครับให้ความสนใจในตัวของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับดาวรุ่งของบุรีรัมย์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาและน่าติดตามมากเลยนะครับคือในเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาลงไว้ว่าเป็นข่าวลือนะฮะว่ามี3ทีมซึ่งก็มีคอนซาเลซซัปโปโรนะครับก็เป็นต้นสังกัดของพี่ชายของเจ้าแบงค์อย่างสุประโชคสารชาตินั่นเองก็ให้ความสนใจและ1นะฮะทีมที่2นี่เป็นนากุย่าแกมปัสนะครับก็เป็นทีมเงินหนาอยู่เหมือนกันครับทีมนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาจาก J2 นะครับนั่นคืออาวิเล็กซ์นิงกาตะนะฮะที่ให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งเป็นทาง Transfer Market เนี่ยเขาลงข่าวนะครับเป็นเพียงแค่ข่าวหรือซึ่งก็ยังไม่ได้มีใครยืนยันว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ถือว่ามาถูกช่วงเวลาพอดีนะครับเพราะว่าฟอร์มของเจ้าแบงค์สุพนัทเองเนี่ยก็โหกำลังพีคด้วยนะครับในเวลานี้นะฮะก็มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เจ้าแบงค์เองอาจจะถูกผลักดันไปต่างประเทศนะครับซึ่งก็รอดูแหละนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอะไรต่อจากนี้นะครับเพราะเจ้าแบงค์เองก็เคยบอกว่าเขาเองมีความฝันอยากไปเล่นที่ยุโรปนะครับเพราะว่าได้ไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์มาพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ติดอกติดใจนะครับว่าบรรยากาศที่ยุโรปเนี่ยมันน่าท้าทายมากๆเลยในการที่จะไปค้าแข่งนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไปที่เจลีกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามาตรฐานแล้วก็คุณภาพของลีกเนี่ยมันก็ที่จะสามารถผลักดันนักเตะไทยของเราเนี่ยไปต่อยอดที่ยุโรปได้ซึ่งเจ้าแบงค์เองก็อายุแค่20เองนะครับไปเทสไปลองก่อนได้นะครับที่เจลีกเพื่อที่จะเก็บเลเวลแล้วก็เก็บชั่วโมงบินนะครับในการที่จะอาจจะไปสร้างความฝันให้สำเร็จในเวทียุโรปนะฮะขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่สุพนัทเท่านั้นนะครับที่เจลีกสนใจอยู่ในเวลานี้นะครับก็ผมได้ยินแว่วๆมาก็มีทางสโมสรเจลีกเนี่ยจับตาสองแข้งเมืองทองอยู่ในเป้าหมายอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ข่าวยังไม่ชัวร์นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับผมเองก็ได้ยินมาแบบนั้นนะครับยังไม่มีมูลเท่าไหร่นะครับสองคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเอกนิษฐ์ปัญญานะครับกับทางวิลเลียมป้อมพันธ์ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับกับข่าวที่เป็นข่าวลือที่บอกกันแบบปากต่อปากแล้วผมเองก็ได้ยินมาแบบนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแค่ข่าวลวงนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้แฟนฟุตบอลไทยเนี่ยเลือดสูบฉีดเลยนะครับโอ้โหมันก็ตื่นเต้นนะยามใดก็ตามที่สโมสรจากต่างประเทศมาให้ความสนใจนักบอลของเราไปค้าแข่งนะก็รอดูทั้งในเคสของสุพนัทแล้วก็ของฝั่งเมืองทองด้วยนะฮะไปที่ข่าวทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับก็ในเรื่องของแผนงานในปี2023แล้วก็2024ปีหน้านะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเตรียมที่จะลงเล่นคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างเอเชียนคัพรออยู่นะฮะก็ล่าสุดเองทางมาดามแป้งนุ่มพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมเนี่ยก็เตรียมแผนที่จะเข้าไปประชุมร่วมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะเตรียมแผนงานตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับเขาก็จะเตรียมที่จะวางแผนอะไรกันบ้างแล้วนะครับเพื่อจะมีการอุ่นเครื่องเตรียมทีม FIFA Day อะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าในเกมคัดบอลโลกเนี่ยมันจะมาเดือนไหนแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับมันมีเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงนั่นก็คือจะมีการพิจารณาต่อสัญญาโค้ชมาโน่โพกิ้งด้วยนะครับในการประชุมเที่ยวนี้นะครับซึ่งก็ทาง Transfer Market นะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดการซื้อขายเนี่ยนะเขาก็ลงสัญญาของทางมาโน่ไว้ว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณปลายปีนี้นะครับ31ธันวาคมซึ่งอย่างที่ทราบมาเนี่ยเขาบอกว่ามาโน่เนี่ยน่าจะหมดสัญญากลางปีนี้นะครับซึ่งยังไม่มีใครยืนยันว่าจริงเลยนะครับซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ว่าสัญญาจะหมดจริงหรือเปล่านะครับในช่วงกลางปีนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไปตามที่ Transfer Market บอกก็คือในช่วง31ธันวาคมนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าอนาคตของมาโน่จะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะได้คุมทัพช้างศึกลุยในศึกคัดบอลโลกหรือว่าเอเชียนคัพต่อไปหรือไม่ก็รอติดตามว่าจะมีการพูดคุยสัญญาแล้วก็วางแผนงานการอย่างไรแล้วก็จะมีโอกาสได้คุมทีมชาติไทยต่อเนื่องไปหรือเปล่านะครับแฟนๆว่ายังไงกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากให้มาโน่คุมทัพช้างศึกต่อไปหรือไม่อย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ